ท่านแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าว่าใครกำลังหากระเป๋าจากหลุยส์วิตตองอยู่นะวันนี้ต้องหยิบมารีวิว1รุ่นจากหลุยส์วิตตองค่ะที่บอกเลยว่าสำหรับใครที่งบไม่เกิน 20,000 นะคะมีทอนวันนี้ต้องหยิบมารีวิว1รุ่นนะคะจากหลุยส์วิตตองนะคะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะลิเวล่านะคะไซส์ MM นะคะแล้วก็ลายของวันนี้นะน้องจะเป็นลายดามิเย่นะคะซึ่งลายน้องนะยังสวยอยู่เลยนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ากล้องเนี้ยมันจะชัดพอเท่ากับใบจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไซส์เต็มๆของน้องนะคะต้นแปะไว้ให้ที่มุมคลิปก่อนเลยนะคะก็จะได้ลองไปเทียบกันนะคะว่าไซส์ประมาณนี้โอเคไหมนะคะซึ่งใบประมาณนี้นะคะต้นว่ามันเหมาะกับการที่แบบใครกำลังจะหากระเป๋าให้คุณแม่มากๆเลยนะหรือว่าจะใช้เองก็ได้นะจริงๆคือน้องแบบทรงน่ารักมากคล้ายๆทรงเหมาะนะคะด้านข้างจะเป็นแบบนี้นี่แล้วก็ซิปเนี่ยจะมาถึงด้านข้างเลยนะไซส์เนี้ยใส่ iPad ได้เลยนะคะแล้วก็จุของได้เยอะมากๆนะคะข้อดีของดามิเย่มากๆเลยเนี่ยคือใช้งานง่ายนะคะแล้วก็แฮนด์ลของเขาก็จะเป็นตัวหนังสีน้ำตาลนะแล้วก็อะไหล่ท้องสวยอยู่เลยนะคะก็เนี่ยจะให้ดูมุมนี้นะคือนี่คือไม่ได้ใส่อะไรด้านในเลยนะคะทรงสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นใบที่น่าใช้งานมากๆแล้วก็ตรงฐานเป็นแบบนี้นะคะก็ใช้งานง่ายเลยพอมันไม่มีหมุดให้เราต้องแบบคอยระวังเนาะรุ่นนี้นะคะจะมีตัวซิปมาให้2ตัวแบบนี้นะคะก็อะไหล่ยังทองสวยทั้ง2ตัวเลยเดี๋ยวลองขยับให้ดู2ด้านนี่อะไหล่สวยมากๆนะคะแล้วก็ให้ดูด้านในเนาะอันนี้เนี่ยรูดได้ถึงด้านข้างแบบนี้เลยนะคะทั้ง2ด้านแล้วก็ด้านในเนี่ยตัวซับเขาจะเป็นซับผ้านะคะสีออกแดงๆส้มๆนะคะก็ข้างหน้าจะมีรอยเลอะบ้างนิดหน่อยนะคะปกติมือ2เลยเนาะก็จะมีช่องเล็กๆแบบนี้นะคะฝั่งเนี้ยมาให้1ช่องนะคะส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นช่องมันไม่ได้ยาวมากนะก็ใส่ของได้ใส่การ์ดอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะหรือกระเป๋าตังค์ใบเล็กก็ใส่ได้นะฝั่งเนี้ยนะคะดีงามช่องมันกว้างมากๆนะคะใครจะหาที่จัดระเบียบมาใส่ก็ได้เลยนะเพราะว่าช่องมันกว้างเนาะบางทีการที่เราใส่ของไปแบบโยนเนี่ยอาจจะเรียกว่าหาของยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวตาลองใส่ iPad ให้ดูนะอันนี้นะคะใส่ iPad เนี่ยได้สบายเลยนะคะเหลือพอให้ใส่อย่างอื่นได้อีกนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะใบเนี้ยเอาเป็นกระเป๋าแบบออกทริปแบบวันเดย์ยังได้เลยนะเพราะว่าใบน้องค่อนข้างใหญ่อยู่นิดนึงนะคะคือมันใหญ่สำหรับตานะแต่บางคนอาจจะแบบว่าใช้แล้วก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็รุ่นนี้จริงๆอ่ะเขาไม่มีสายมาให้นะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะมาประยุกต์เพิ่มสายก็ได้นะแล้วก็มาเกี่ยวกับตรงเนี้ยนะคะได้เลยนะเพราะว่าตรงเนี้ยค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานอยู่นะคะแล้วก็สำหรับน้องรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นปี05เนาะถามว่าดูเด็ดโค้ดตรงไหนก็ลองแหวกแบกดูด้านในได้เลยนะคะก็เวลาดูเด็ดโค้ดเนี่ยให้ดูเลขหลักที่2กับหลักที่4นะคะก็น้องใบนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่มันไม่มีผลิตแล้วนะคะเรียกว่าหายากเลยทีเดียวใครที่ชอบฟังก์ชันดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ราคาน่ารักมากๆด้วยนะคะสามารถแคปรูปนะคะส่งไปสอบถามแอดมินได้นะใครอยากจับจองน้องเป็นเจ้าของนะใบนี้น่าใช้งานมากจริงๆนะคะก็เป็นใบที่ขนาดดีนะคะแล้วก็ราคาก็ดีด้วยสภาพก็น่ารักนะคะส่งไปสอบถามแอดมินนะคะที่ LINE @whitebandname เนาะหรือว่าอาจจะไม่ได้อยากได้รุ่นนี้นะคะมีรุ่นอื่นให้ช้อปปิ้งกันอีกเพียบเลยอยู่ที่ LINE VP Group สามารถไปจอยกลุ่มกันได้นะคะที่ท็อปคอมเมนต์ตั้งจะปักหมุดเอาไว้ให้นะคะกดไปที่ลิงก์แล้วก็ตอบคำถามว่า YouTube นะคะถ้าหากว่าใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะที่ใช้จนเบื่อแล้วหรือว่าไม่ได้ใช้เลยสามารถมาขายเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เลยนะคะคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะ
ถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ LINE Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ